รเจกต์นี้เราจะได้รับไฟล์สัญญาณมาหนึ่งสัญญาณซึ่งเราต้องการแปลงไฟล์สัญญาณที่ได้รับมานี้ให้เป็นรูปภาพและสัญญาณที่ได้รับมาถูกมอดูเลตด้วยไลน์โค้ดชนิดโทรอาเซนส่วนสัญญาณโทรอาเซนมีลักษณะเป็นอย่างไรไปดูกันครับนี่คือสัญญาณโทรอาเซนสัญญาณโทรอาเซนจะใช้แรงดันทั้งหมด3ระดับก็คือแรงดันที่เป็นบวก0โวลต์และแรงดันที่เป็นลบที่บิต0สัญญาณจะเป็นลบครึ่งบิตและกลับเป็น0โวลต์ส่วนที่บิต1สัญญาณจะเป็นบวกครึ่งบิตและกลับเป็น0ข้อดีของสัญญาณโพลาร์อาร์เซตก็คือไม่มีองค์ประกอบของสัญญาณ DC และสัญญาณสามารถซิงค์ตัวมันเองได้ในส่วนของซิมูลิงค์ผมจะกำหนดชื่อสัญญาณที่ออกมาจากบล็อกต่างเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายนะครับบล็อกแรกนะครับบล็อก X ทำหน้าที่นำสัญญาณที่ได้รับมาจากอาจารย์มาใส่ในซิมูลิงซึ่งจะไปยังบล็อกต่อไปในส่วนนี้นะครับเป็นการนำสัญญาณที่ได้รับมาทำการลบด้วย noise ชนิดเกาเซียนที่มีค่า variance เท่ากับ1เพื่อกำจัด noise ที่ปนอยู่ในสัญญาณที่ได้รับมานะครับจากลูป x คือสัญญาณที่ได้รับมาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสัญญาณที่ได้รับมานั้นมี noise ปะปนอยู่และลูป xt คือรูปหลังจากสัญญาณได้รับการลบด้วยเกาเซียนน้อยแล้วก็เราจะนับสัญญาณนะครับที่ได้มาจากอาจารย์นะครับมาผ่านการลบด้วยเกาเซียนน้อยก่อนครับแล้วพอลบด้วยเกาเซียนน้อยเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปผ่านแมททิวเตอร์ต่อครับซึ่งเป็นแฮกเกอร์ในฝั่งลับของเราแมททิวเตอร์ก็จะทำหน้าที่ในการลดทอนน้อยครับก็ที่บางการออกไปหลังจากนั้นนำสัญญาณ X1T ที่ผ่านแมททิวเตอร์แล้วมาเป็น input ให้กับบล็อก zero order hold ซึ่ง zero order hold นี้ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ discrete ให้เป็นสัญญาณ continuous และทำการคงค่าเอาไว้รูป x1t คือสัญญาณหลังผ่านแมทฟิลเตอร์และรูป x2t คือสัญญาณหลังผ่าน zero order hold นำสัญญาณ x2t มาเป็น input ให้กับบล็อก compare to zero ซึ่ง compare to zero ทำหน้าที่เปรียบเทียบระดับสัญญาณที่ได้รับกับ0ซึ่งสัญญาณที่ได้รับที่ได้นั้นจะมีระดับแรงดันเป็น0ไม่ก็เป็นบวกณถ้าค่าใดค่า1จากรูปนะครับรูป x2t คือสัญญาณหลังผ่าน zero order hold และรูป x3t คือสัญญาณหลังผ่าน compare to zero จะสังเกตได้ว่าสัญญาณที่มีแรงดันเป็นค่าบวกเมื่อผ่าน compare to zero แล้วระดับแรงดันจะได้เป็นค่าบวกหน้าที่สัญญาณที่มีระดับแรงดันเป็นค่าลบเมื่อทำการผ่าน compare to zero แล้วระดับแรงดันจะเป็น0เสร็จแล้วก็คือเราก็จะทำการเปลี่ยน type ข้อมูลนะครับให้เป็น double ที่บล็อก data type conversion แล้วก็ข้อมูลที่ได้เนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปยังบล็อก to work space นะครับโดยรันทับของเราเนี่ยก็จะเป็นในค่านี้นะครับนี่92อันนี้นะครับเป็นค่าที่ได้มาจาก while out ครับเสร็จแล้วก็ทำการหาบิตสปาร์ตนะครับโดยใช้คำสั่ง s เท่ากับ x call อันนี้ครับโดยใช้คำสั่ง plot s นะครับในการหาตำแหน่งบิตสปาร์ตของเราซึ่งในกลุ่มเรานะครับจะได้ pin 2สามารถหาจุดสปาร์ตได้ต่อมาก็ไปหาจุดพีคที่ตำแหน่งการ x ครับซึ่งคือค่า i หรือว่าเราจะสามารถใช้สูตรนี้ก็ได้ครับ c i เท่ากับ max ของ s ก็จะได้ค่า i มาเหมือนกันเสร็จแล้วก็นำค่า i ของเราเนี่ยครับไปหาค่าบิตจากสูตรบิตเท่ากับ i ลบ h บวก1บวก p นะครับแล้วก็ใช้สูตรนี้ต่อเลยครับ data ขีด bit เท่ากับ a hat อันนี้เลยนะครับโดยค่าโลกับคอลัมน์ของเราเนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นคนกำหนดมาคุมผมเนี่ยครับได้โลเป็น245คอลัมน์เป็น165นะครับเสร็จแล้วก็ไปหาค่าเอาค่าที่ได้นะครับไปแปลงจากค่าที่ได้ไปเป็นรูปภาพครับโดยใช้คำสั่ง picture เท่ากับ bit to image data นะครับตามสูตรนี้เลยแล้วก็สุดท้ายก็คือใช้คำสั่ง im show และ pic นะครับเพื่อแสดงรูปภาพซึ่งบุคคลในภาพที่ทำการ modulate ได้นะครับก็คือนายวีโกนยูซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศสิงคโปร์คนแรก